ตอนนี้หลายจังหวัดในภาคเหนือกำลังจะใช้มาตรการห้ามเผานะครับบางจังหวัดเนี่ยจะเริ่มกันวันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วแต่สิ่งที่คนในพื้นที่เป็นห่วงก็คือการเผาไหม้ตอนนี้มีหลายจุดเกิดขึ้นในป่าถึง 180% ติดตามเรื่องนี้กับคุณโกวิทบุญธรรมครับภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนของศูนย์บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาค3ส่วนหน้าบินลาดตระเวนบริเวณพื้นที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางพบไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดและยังพบพื้นที่ไฟป่าบริเวณดอยขมออำเภอบ้านทิและอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนรวมไปถึงอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกจุดที่พบไฟป่ามากเช่นเดียวกันซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือแม้ในช่วงวันที่24ถึง30มกราคมภาคเหนือยังมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์และนครสวรรค์แต่หลายจังหวัดในภาคเหนือก็เตรียมความพร้อมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและทำแนวกันไฟและมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพื้นที่เรามีกองทุนเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเราใช้ตัวนี้ลงในพื้นที่เครือข่ายที่มีพื้นที่เสี่ยงปีนี้เราโชคดีมากที่เราได้มาทั้งหมด98หมู่บ้านนะครับ98ชุมชนหรือ98เครือข่ายเนี่ยเรามีเงินสนับสนุนให้ในการดูแลรักษาป่าการป้องกันไฟป่าการสร้างอาชีพนะครับจำนวน98ชุมชนละ 50,000 บาทด้านกรรมการสภาลมหายใจภาคเหนือมองว่าปีนี้แม้จะมีการให้อำนาจท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและดับไฟป่าและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีงบประมาณทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อเฝ้าระวังไฟป่าแต่ก็ยังมีข้อจำกัดและช่องว่างอีกมากที่ต้องเร่งบูรณาการร่วมกันกรมอุทยานมีงบประมาณให้กับหมู่บ้านในเขตอุทยานก็ดีนะครับอย่างเช่นเชียงราย80กว่าแห่งเชียงใหม่มี200กว่าแห่งนะครับกรมอุทยานก็มีงบประมาณให้ชาวบ้านในเขตอุทยานของเขานะครับดูแลจัดการพวกนี้ก็ผ่านไปหนึ่งกลุ่มแต่ป่าสงวนนอกเขตอุทยานเนี่ยครับสมัยก่อนนู้นนะครับกรมป่าไม้เนี่ยมีงบประมาณให้หมู่บ้านในเขตติดชายป่าติดป่าหมู่บ้านในเครือข่ายนะครับแต่ไม่ครบบางปีได้บางปีไม่ได้นะครับซึ่งก็ไม่ครบปรากฏว่ายังมีหมู่บ้านอีกจำนวนมากที่อยู่ติดป่าด้วยไม่อยู่ในเครือข่ายอุทยานไม่อยู่ในเครือข่ายกรมป่าไม้ก็ไม่ได้เงินแล้วก็ไม่มีอปทสนับสนุนเพราะอปทเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจแค่ไหนนี่เป็นจุดอ่อนอยู่ครับขณะที่ภาคประชาชนในนามสภาลมหายใจภาคเหนือปีนี้ตั้งสถานีฝุ่นเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังไฟป่าสำหรับจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง30มกราคมพบจุดความร้อนสะสมจำนวน 1,666 จุดโดยพบมากสุดที่จังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายลำปางตากและจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนมากถึง731จุดพื้นที่ป่าอนุรักษ์395จุดและพื้นที่เกษตรกรรม261จุดขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังไฟป่าในภาคเหนือยังเป็นจุดป่ารอยต่อในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดที่มักเกิดไฟป่าซ้ำซากทุกปีโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน